ทีนี้พูดถึงพลังประชารัฐเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมการบริหารของพรรคค่ะหลายคนก็จับตาว่าจะมีการเคาะเรื่องของแคนดิเดตนายกหรือยังจะเป็นบิ๊กป้อมคนเดียวเหมือนที่มีกระแสข่าวลือมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะจากการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงจังหวะที่ประชุมเสร็จค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเดินออกมานักข่าวก็ถามประเด็นนี้กับบิ๊กป้อมอยู่เหมือนกันนะว่ายังไงกันแน่สรุปแล้วเนี่ยมีมติออกมาเลือกท่านเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกแล้วหรือยังไปดูท่าทีบิ๊กป้อมกันหน่อยคุณผู้ชมไม่ยังท่านคะต้องผ่านขั้นตอนไหนอยู่นะคะอีกนานไหมคะกว่าจะเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแคนดิเดตนายกได้บ้างไหมคะลำดับที่2ที่3ที่จะมีตั้งด้วยไหมคะท่านที่สามการเป็นประเด็นแรกครับที่รับการขอโทษสามแรกของเรื่องตอบสั้นๆเรื่องของแคนดิเดตนายกว่ายังไม่มีมติออกมานะคะแล้วก็ตามรายงานเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เคาะแคนดิเดตของพรรคเพราะว่าตามกฎหมายแล้วจะต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาก่อนส่วนแคนดิเดตนายกจะมีมากกว่า1คนหรือไม่บอกว่าขึ้นอยู่กับบิ๊กป้อมเพียงคนเดียวค่ะคือถ้าจับสังเกตเนี่ยดูท่าทางของบิ๊กป้อมตอนนี้ดูจะยิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจนะฮะวันนี้นี่พลังประชารัฐนี่ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะที่ดูจะร้างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้หลายคนก็รีเทิร์นกลับมาทั้งบ้านใหญ่ทั้งคนที่เป็นนักการเมืองชื่อดังนะฮะนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมใช่ว่าพลังประชารัฐจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวการที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนด้วยนะฮะต้องจับตากันว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะถ้าเกิดพลังประชารัฐไม่ได้เป็นรัฐบาลล่ะจะเกิดปัญหาอะไรหรือการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์เอาง่ายๆเนี่ยจะจัดใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่นะฮะท่านผู้ชมคือตอนนี้แน่นอนฮะว่าบ้านใหญ่หลายคนเนี่ยก็ยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปเพราะเชื่อมั่นว่าพลังประชารัฐจะได้เป็นรัฐบาลกลุ่มที่รีเทิร์นย้ายเข้ามาพลังประชารัฐโดยเฉพาะเบอร์ใหญ่ๆก็เชื่อเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลแน่แต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกนะฮะการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะจากพลังประชารัฐเคยได้กว่า8ล้านคะแนนในปี62คาดว่าปีนี้จะเหลือไม่ถึงครึ่งมีการประเมินว่าได้ 2-3 ล้านก็น่าจะได้พอสมควรแล้วนะแล้วถ้าคำนวณจากอัตราส่วนปัจจุบันตามระบบเลือกตั้งใหม่กติกาบัตร2ใบเนี่ยหากได้3ล้านคะแนนจะได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่8-10 คนถ้าเกิด2ล้านคะแนนก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่5-6 คนคำถามก็คือจะจัดอันดับยังไงคุณมิ่งขวัญคุณสนธิรัตน์คุณอุตตมะจะได้อยู่ใน 1-5 ทั้งหมดเลยหรือไม่แล้วบิ๊กน้อยนะฮะจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่หลังเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลโควต้ารัฐมนตรีคิดตามจำนวนสสหากได้สส40คนรัฐมนตรีจะอยู่ที่5ตำแหน่งคนที่น่าจะได้เก้าอี้แน่ๆเนี่ยก็อาจจะมีบิ๊กป้อมมีป.ที่4แกนนำกลุ่มมุ้งต่างๆที่มีสสเนี่ยเป็นกอบเป็นกำเช่นกลุ่มมะขามหวานกลุ่มปากน้ำกลุ่มผู้กองแล้วคนที่ไม่มีซุ้มล่ะจะอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่อย่างเช่นคุณสนธิรัตน์คุณอุตตมะคุณมิ่งขวัญปัญหาเนี่ยเกิดแน่เวลาจะต้องมาแย่งตำแหน่งกันนะครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาแบบบิ๊กป้อมอย่างที่บอกเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ตอบว่าให้เป็นทุกคนอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่ากับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะข่าวล่าสุดแจ้งครับว่าตัวคุณสนธิรัตน์เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับแต่จะได้รับบทบาทแคมเปญเมเนเจอร์ดูแลเรื่องแคมเปญหาเสียงของพรรคซึ่งงานเนี่ยอาจจะไปทับซ้อนกับคุณมิ่งขวัญหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้บิ๊กป้อมอาจจะดูอารมณ์ดีแต่อนาคตเนี่ยอาจจะวุ่นวายได้เหมือนกันแล้วถ้าสุดท้ายเหตุการณ์พลิกผันหักมุมพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลพรรคจะมีสภาพเป็นยังไงบิ๊กป้อมจะเล่นบทบาทหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้แค่ไหนอันนี้ก็น่าคิดนะฮะทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือการได้คุณอุตตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยกลับมาก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าพลังประชารัฐจะได้สสดาวฤกษ์หรือบ้านใหญ่ที่สร้างอนาคตไทยเดียวเอาไว้ตามกลับเข้ามานะอย่างกรณีบ้านใหญ่ยาวหาสันของนราธิวาสเนี่ยอาจจะไม่ย้ายตามสองกุมารเข้าพรรคพลังประชารัฐอาจจะอยู่สร้างอนาคตไทยต่อไปก็ได้แล้วพรรคอื่นก็กำลังรุมจีบอย่างมีชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็กำลังจีบบ้านใหญ่นราธิวาสอยู่แต่ทีนี้การที่ตระกูลยาวหาสันเนี่ยไม่กลับมาพลังประชารัฐกับสองกุมารก็มีข่าวประมาณนี้ว่าที่ไม่เข้ามาเพราะไม่ถูกกับคุณบีลาสัมพันธ์มะยูโซะ แบบนี้คุณบีลาชี้แจงว่ายังไงฮะมีคำชี้แจงออกมาจากคุณบีลานะคะบอกว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ได้ขวางอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการย้ายออกไปจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งทางด้านของลูกชายของคุณกูเซงก็คือคุณวัชระยาวหสันสสนราธิวาสเขตหนึ่งก็ยังอยู่กับพรรคอยู่แล้วแต่ว่าออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็บอกแบบนี้ค่ะว่าทางเราได้มีการวางตัวผู้สมัครนราธิวาสครบ5 เขตแล้วเป็นผู้สมัครที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยแล้วก็มีคนที่จะมาลงแทนคุณวัชระเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกด้วยนะว่ามั่นใจว่านราธิวาสยังไงเนี่ยก็ได้ครบทั้ง5ที่นั่งยกจังหวัดเพราะว่าทางด้านของบิ๊กป้อมเนี่ยมีบัญชาให้ช่วยดูแลกันในพื้นที่เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกของการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี้ก็น่าจับตาน่าเจาะลึกกัน